ัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ Inside Out วันนี้นะคะก็อยู่กันที่ตอนตอบได้ตกไปกติกาของเราวันนี้นะคะก็คือฟังไหนนะคะที่ตอบผิดมากที่สุดนะคะก็จะตกน้ำไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าตกน้ำเท่ากันแต่ฝั่งไหนนะคะตอบคำถามได้มากกว่าฝั่งนั้นนะคะฝั่งนั้นก็เป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาททีมของเราวันนี้นะคะก็มี2ทีมด้วยกันได้แก่ทีมพี่ชายและทีมพี่แม่บ้านค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะให้พี่ช่างและพี่แม่บ้านนะคะปล่อยยิงชูเป็นก่อนใครชนะได้เริ่มเกมก่อนเป็นฝ่ายแรกค่ะเปล่าสิงสุ่มพี่แม่บ้านก็ได้เริ่มเกมก่อนนะคะคำถามจะถามพี่แม่บ้านนะคะก็คือถามว่าบางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มี28วันตอบว่า1เดือนค่ะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเป็นทีมพี่ช่างตอบคำถามนะคะคำถามที่2ถามว่าดิ F10 ของเรามีภูวิลล่าทั้งหมดกี่หลังเจ็บเจ็บสิบหลังโอเคสิบหลังตอบว่าสิบหลังสิบหลังไหมเป็นคำตอบที่ผิดค่ะถูกต้องนะคะคือภูวิลล่าของเรามีทั้งหมด53หลังคำถามถัดไปถามพี่แม่บ้านนะคะคนนี้เลยมาเลยโอเคถามว่าพี่ช่างมีทั้งหมดกี่คนช่างไม่รู้เลยอะช่างสามตัดสองเอาหนึ่งตอบค่ะ15เป็นคำตอบที่แล้วกับทีมแม่บ้าน2คนและทีมพี่ช่าง1คนต่อไปถามทีมพี่ช่างค่ะถามว่าสระว่ายน้ำของภูวิลล่าของเราของไทยไหนสระใหญ่ที่สุดนะภูวิลล่าครับพี่ยืนยันคำตอบนะคะครับ3 2 1ยืนยันครับเป็นคำตอบที่ผิดค่ะวิลล่าแล้วก็เจแปนนะคะตอนนี้นะคะผู้ถูกตกน้ำก็มีทั้งหมด2ฝั่งและจำนวนเท่ากันนะคะเราจะมาถามคำถามของพี่แม่บ้านคนต่อไปคำถามต่อไปถามว่าบ้านแบบไหนใน The X10 เนี่ยมีทั้งหมด2ชั้นตรัมนะตรัมมีนอริกเรียกว่าไทด้าโดนค่ะยืนยันคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปแล้ว1คำถามต่อไปถามพี่ช่างว่าแกมจีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดกี่ชิ้นรวมกัน3อันแกมจีมีทั้งหมดกี่ชิ้น3 2 1 2ชิ้นนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีทั้งหมด21อย่างนะคะก็คือมีแอร์ทีวีไดร์เป่าผมกาน้ำร้อนพัดลมแล้วก็ไวไฟค่ะต่อไปเป็นพี่แม่บ้านคนเดิมเพราะเขาตอบถูกก็จะเล่นคนเดิมนะคะถามว่าบ้านของ The X10 แบบไหนบ้างที่มีสมาร์ทโฮมมีไฮดาโอตันสามสองหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปถามพี่ช่างหนึ่งคนสุดท้ายของเรารูปเดียวของเราถามว่าคอนเสิร์ตล่าสุดที่ The X10 นำศิลปินมาศิลปินมีชื่อว่าอะไรบ้างคนนำใครวะสามนึกไม่ออกมีชื่อไม่ได้